ากย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2565ถือเป็นยุคทองของนายทุนจีนย่านถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญหรือย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครอาคารพาณิชย์ริมสองฝั่งถนนจะคลาคล่ำด้วยร้านอาหารของนายทุนคนจีนส่วนใหญ่คือร้านหม่าล่าและชาบูหม้อไฟไม่เว้นแม้กระทั่งร้านขายของฝากจากเมืองจีนทำให้นักท่องเที่ยวคึกคักไม่ต่างจากเยาวราชจนถูกเรียกขานว่าห้วยขวางไชน่าทาวน์เปรียบเสมือนคุ้มทรัพย์ให้คนจีนไหลเข้ามาตักตวงเม็ดเงินราว 30-40 ล้านบาทต่อเดือนแทบไม่เหลือช่องให้คนไทยทำมาหากินธุรกิจทุนจีนเติบโตก้าวกระโดดทำให้สังคมตั้งคำถามว่าทุนจีนเหล่านี้คือพวกทุนจีนสีเทาหรือไม่หลังจากร้านอาหารทยอยเปิดมานานช่วงปลายปี2565สำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏพบปัญหาสารพัดทั้งร้านอาหารเปิดโดยไม่จดทะเบียนทำธุรกิจในไทยไม่ขึ้นทะเบียนร้านค้าวัตถุดิบนำเข้าจากจีนไม่มีอย.การเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งอาจจะเข้าข่ายฟอกเงินทุนสีเทาห้วยขวางไชน่าทาวน์วันนี้เปลี่ยนไปถนัดตาจริงๆค่ะร้านชาบูหม่าล่าปิดตัวลงหลายร้านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครบอกว่าเมื่อก่อนประมาณเที่ยงคืนนักท่องเที่ยวเขายังจะเดินกันให้วุ่นแต่ตอนนี้ประมาณ 2-3 ทุ่มก็เริ่มเงียบแล้วค่ะอย่างด้านหลังของดิฉันชัดเจนเลยค่ะทุนจีนมีการปิดกิจการไปแล้วค่ะห้วยขวางไชน่าทาวน์หมดยุคทองทางการค้าแล้วจริงๆสอดคล้องกับข้อมูลจากประพฤติหานกิจกุลสก.เขตห้วยขวางที่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงกับการกวดขันร้านผิดกฎหมายบวกกับเศรษฐกิจซบเซานักท่องเที่ยวลดลงขั้นตอนการขออนุญาตยุ่งยากร้านหม่าล่าชาบูกระจายทุกจุดในกรุงเทพและกระแสนิยมอาหารจีนลดลงก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะนะฮะจากดูจากจำนวนคนที่เดินสัญจรนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็ดูจากร้านอาหารที่ปิดตัวลงไปเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยมีประมาณเกือบ40ล้านอาหารนะฮะตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าเขาปิดไปประมาณ12ล้านละที่ปิดตัวลงไปอย่างแน่นอนนะครับที่แจ้งกับทางเขตนะฮะดังนั้นก็เหลือประมาณ20กว่าล้านดังนั้นแล้วเนี่ยไฟแสงสว่างมันก็คงจะไม่ค่อยเหมือนไชน่าทาวน์เหมือนสมัยก่อนบวกกับนักท่องเที่ยวหรือคนจีนที่มาเดินตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะบางลงไปเยอะแยะสถานการณ์ร้านทุนจีนเฉพาะในถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญที่ในอดีตช่วงยุคทองมีทั้งหมด40ร้านคิดเป็นร้อยละร้อยแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปแล้ว12ร้านคิดเป็นร้อยละ30ร้านปิดกิจการส่วนใหญ่คือร้านหม่าล่าชาบูที่ใช้เงินลงทุน 2-3 ล้านบาทส่วนร้านที่เหลืออยู่จดทะเบียนธุรกิจถูกต้องทั้งหมดโดยใช้ชื่อคนไทยจดทะเบียนธุรกิจแม้รู้ทั้งรู้ว่าการจดทะเบียนดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะนอมินีแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดได้ส่วนตัวเลขภาพรวมทั้งเขตห้วยขวางกิจการของทุนจีนปิดตัวลงราวๆ 50-60 ร้านค้าและการปิดกิจการครั้งนี้จะส่งผลต่อผลดีหรือผลเสียอย่างไรสก.ประพฤติย้ำว่าหากมองในมุมมองคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็พบว่าปัญหารถติดลดลงความวุ่นวายของผู้คนก็ลดลงเรื่องร้องเรียนถึงสำนักงานเขตก็ลดลงเช่นกันแต่ถ้าหากมองในมุมมองเศรษฐกิจตัวเลขการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างน่าตกใจขณะที่พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยสะท้อนหลังจากทุนจีนปิดกิจการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงชัดเจนลูกค้าต่างชาติแทบไม่มาให้เห็นปกติทุกเย็นวันศุกร์เช่นนี้จะมีลูกค้าเต็มร้านซึ่งเป็นแบบนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วเชื่อว่าน่าจะเกิดจากพิษเศรษฐกิจที่ซบเซาก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่าคนก็น้อยลงจากลูกค้าที่มากินหม่าล่าบางคนก็อยากมากินส้มตำแต่ถ้าหม่าล่าปิดตัวลงไปก็ถือว่าเงียบซบเซาลงไปเนี่ยก็เงียบลงมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วสุดท้ายแล้วย่านห้วยขวางหรือห้วยขวางไชน่าทาวน์วันนี้ซบเซาจากการปิดตัวของทุนจีนจะสามารถกลับมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวได้อีกหรือไม่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องหาคำตอบว่าจุดกึ่งกลางระหว่างเศรษฐกิจรุ่งเรืองกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนเจริญศักดิ์ศรีสุทธิพันธ์ที่พรถ่ายภาพขวัญเรียมแก้วสุวรรณ PPTV รายงาน